ผมก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้าดูผลการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2544ซึ่งพรรคไทยรักไทยชนะอย่างถล่มทลาย2548ซึ่งพรรคไทยรักไทยก็ชนะอย่างถล่มทลายนะฮะปี2549ซึ่งไทยรักไทยก็ชนะอย่างถล่มทลายนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์นะ2549แล้ว2550นะฮะ 23ธันวาคม2550พลังประชาชนก็ทนะอย่างอย่างถล่มทลายฝั่งคุณทักษิณชนะการเลือกตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี448 49 50 54 54เนี่ยนะฮะเผลอๆอาจจะรวมถึงปี2562ด้วยนะฮะที่ผ่านมา5ครั้งแล้วอะประมาณมากกว่า10ปีที่ผ่านมาใน5ครั้งและเพลเพปี62เนี่ย ฝั่งคุณทักษิณเนี่ยชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าฝ่ายซึ่งชนะการเลือกตั้งจะต้องมานั่งก้าวข้ามยี่ห้อที่พอชูแล้วชนะเนี่ยมันไม่ใช่คำแนะนำที่เวิร์กในระบอบประชาธิปไตยคำแนะนำที่เวิร์กในระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าฝ่ายซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งจะต้องไปรี vent อินเวนต์ตนเองสร้างตนเองขึ้นมาใหม่โดยการเสนอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่ได้รับการตอบรับจากประชาชน ที่ผมพยายามสรุปก็คือว่ามันไม่มีความจําเป็นที่เพื่อไทยเขาจะต้องก้าวข้ามดรทักษิณแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่ฝ่ายซึ่งอยู่ตรงกันข้ามอคุณทักษิณเนี่ยซึ่งพยายามตั้งแต่ปี48มาจนถึงทุกวันนี้ที่จะกําจัดดรทักษิณชินวัตรและเครือข่ายทางการเมืองของฝั่งองคุณทักษิณผมคิดว่าฝ่ายนั้นอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องก้าวข้ามเพราะถ้าถ้ายังอยู่ในมิติเดิมเนี่ยมันยังยากที่จะเอาชนะฝ่ายนี้ Just my say กับประเด็นนี้นะไหน,นมีการขุดขึ้นมานะก็มานั่งทะเลาะกันเรื่องเดิมๆม,นะมันเป็นไปได้ไหมว่ากระบวนการตุลาการพิวัตรที่เข้ามาเล่นการเมืองตั้งแต่ปี49มาจนถึงเวลานี้กระบวนการองค์การอิสระองค์กรอิสระที่เข้ามายุ่งกับการเมืองตั้งแต่ปี49มาจนถึงทุกวันนี้นะและพักการเมืองซึ่งไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเปิดทาง ให้ทหารเข้ามามีอำนาจทางการเมืองตั้งแต่ปี49มาจนถึงทุกวันนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นก้าวข้ามคุณทักษิณฝ่ายที่เขาชูคุณทักษิณแล้วเขาชนะเนี่ยเขาจะก้าวข้ามไปหาอะไรล่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ยของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้